กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดีเย่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นมรดกของไทยเป็นมรดกของโลกเย่ฉะนั้นเราต้องร่วมกันอนุรักษ์ดูแลว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณวันนี้อยู่กับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมบ่งชี้ชัดเลยนะครับว่ากระทรวงนี้ตั้งขึ้นมาตามเทรนด์ของโลกและความเป็นไปของโลกวันนี้นะครับเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเข้าฤดูแล้งเต็มตัวปัญหาไฟป่าฝุ่นหมอกควันต่างๆ PM 2.5เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ป้องกันไฟป่าที่ภาคเหนือมาก็ต้องเรียนถามท่านอธิบดีครับว่าจุดนี้เราพร้อมแค่ไหนกับเรื่องของปัญหาไฟป่าที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วบางส่วนนะครับพร้อมเต็มที่ครับพร้อมเต็มที่ที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในเรื่องของการที่จะใหทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันบังคับบัญชามาช่วยกันบัญชาการสถานการณ์ไฟป่าซึ่งเราได้เปิดวอลลุ่มนะทั่วประเทศเนี่ย400วอลลุ่มโดยเฉพาะวอลลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์และในวอลลุ่มเนี่ยเราก็จะเปิดให้กับทางท้องถิ่นให้ทางฝ่ายปกครองเนี่ยมาร่วมกันบัญชาการมาร่วมกันควบคุมสถานการณ์และที่สำคัญเนี่ยร่วมกันป้องกันในการไม่ให้เกิดไฟป่าด้วยซึ่งตอนนี้เรามีจุดเฝ้าระวังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ประมาณ 3,500 จุดเฉพาะ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ย 2,500 จุดที่เราจะเรียกว่าจุดเฝ้ากันเลยซึ่งณขณะนี้เลยนะยังไม่มีความน่ารุนแรงที่จะเกิดขึ้นเพราะเราเตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วณวันนี้เริ่มมีกระจายบ้างแล้วนะครับตามพ่วงฤดูไฟนะครับจากทั้งหมด 12,000 จุดที่เป็นจุดความร้อนที่โชว์จากดาวเทียมนะก็พบว่าอยู่ในเขตป่าประมาณ600กว่าจุดก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่เราคาดการไว้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแต่นี่คือช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ถึงฤดูที่แท้จริงในช่วงที่แล้งที่แท้จริงซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังให้เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟไปพร้อมๆกับการใช้ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารเคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าและรอบเขตป่าขอความร่วมมือนะครับไม่ให้เข้าไปในป่าโดยไม่จำเป็นหรือเข้าไปจุดไฟเผาป่าสิ่งที่เกิดขึ้นของไฟป่าเนี่ยถ้าเราประเมินประมาณแล้วเนี่ยมันเกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือว่าเป็นไปเพราะธรรมชาติมันเอง 100% ครับเกิดจากน้ำมือมนุษย์ 100% แล้วก็ที่เกิดในเขตป่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการเข้าไปเก็บหาของป่าไปล่าสัตว์นะครับบางทีก็เผาเพื่อให้เดินได้สะดวกเพราะว่าทุกพี่น้องประชาชนบางทีก็เดินประจำบางทีก็เผาแค่ให้เดินสะดวกที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าก็จะมีการจุดเสมอเพื่อที่จะให้หญ้าแตกแล้วก็เป็นอาหารวัวซึ่งตัวนี้เราก็เข้าไปควบคุมด้วยแต่ในส่วนของพวกเกษตรกรที่ทำไร่ไม่ว่าจะทำไร่เลื่อนลอยหรือทำไร่ในพื้นที่ในทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเท่าที่สังเกตผมไปเจอเองเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ค่อยเชื่อฟังภาครัฐนะอย่างข้าวโพดไม่ใช่ไอ้อ้อยเนี่ยเผาก่อนแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วเหลือใบก็มาเผาต่อเหมือนก็มีเริ่มให้ความร่วมมือแต่ว่ายังไม่มากที่เราต้องการก็คงต้องคุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆส่วนไหนที่รัฐบาลเองจะช่วยสนับสนุนได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่ทำนาข้าวปลูกข้าวโพดไร่อ้อยเหล่านี้หรือว่าถ้าเขาไม่เผาเราอาจจะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะสนับสนุนเขาในเรื่องของการที่ไม่เผาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือครับอย่างที่ผมอยู่มาตั้งแต่เด็กนะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ที่ชลบุรีนะฮะ
ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยพอถึงหน้าแล้งไฟมันขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะเราบอกเฮ้ยนั่นมีงานวัดข้างบนเขาแต่ณวันนี้ผมกลับไปอีกทีนึงเออไม่มีครับเพราะเหมือนว่ามีเจ้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็ถึงกอไผ่มันจะแห้งข้างบนนะฮะไม่มีไฟเข้าเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องน่ายินดีก็นี่ก็เป็นอีกมาตรการที่เราใช้วิธีการเฝ้าระวังเลยก็คือเข้าไปเฝ้าป่าเลยแต่ที่เขาขี่เขาชมพูนี่ก็จะบอกไม่มีก็ไม่เชิงเพราะว่าเริ่มมีมาก่อนแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนมกราซึ่งเราก็เข้าไประดมดับแล้วก็จับผู้ต้องหาได้ด้วยนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ปรากฏว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีกับดักสัตว์มีแล้วมีปืนผูกนะครับจันห้าวเอาไว้ดักสัตว์นะครับอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยให้ทุกฝ่ายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันครับทีนี้จากเรื่องไฟป่ามาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีๆของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทั้งประเทศสรุปว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะการตอบรับของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติกับอุทยานต่างๆที่เรามีเนี่ยพอใจไหมครับพอใจครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวมากขึ้นก็ไม่ต่ำกว่า 50% บางพื้นที่นี่ 100% ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังที่จะต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นทุนที่จะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยเขาสามารถได้ประชาชนได้มีรายได้ด้วยงั้นหลายพื้นที่เราก็พยายามจะเพิ่มพื้นที่ในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ปีนึงเราจะมีรายได้จากอุทยานต่างๆนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่พี่น้องไปเที่ยวเนี่ยประมาณสักกี่พันล้านในช่วงย้อนหลังไปเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้2ปีเนี่ยเราเก็บรายได้ประมาณสัก700กว่าล้านนะครับในช่วงที่ผมมารักษาการเนี่ยก็ประมาณ 1,400 ล้านนะครับปีนี้ในห้วงเวลาเดียวกันเนี่ยเพิ่มจากเดิมประมาณ 40% ณปีนี้ก็เก็บได้เท่ากับครึ่งนึงของปีที่แล้วละโดยที่ระยะเวลาห่างมาแค่4เดือนเท่านั้นก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะได้นำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างเราก็ใช้งบประมาณส่วนนี้มาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่าก็ใช้งบประมาณส่วนนี้มาช่วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็ได้เงินจากส่วนนี้มาช่วยด้วยแล้วเจ้าที่พิทักษ์ป่านี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเชิดชูแล้วเราจ้างเขานี่ก็ทำให้เขามีรายได้โอกาสที่เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้มากขึ้นกว่านี้เป็นไปได้ไหมครับจริงๆเราอยากจะเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเทียบ73ล้านไร่ที่เราดูแลกับพนักงานพิทักษ์ป่าแค่หมื่นกว่าคนเนี่ยถือว่าน้อยมากเราก็อย่างที่ว่านะครับมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นงบปกติหรือว่าเงินรายได้ซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราพัฒนาพื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้มากขึ้นเงินรายได้ก็จะเข้ามาก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายเงินตรงนี้มาจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพิ่มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็จากปากคำของท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่นำเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้และต่อไปเราอาจจะเจาะลึกเข้าไปมากกว่านี้นะครับต้องขอบคุณท่านมากนะฮะขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก กรมดีไม่มีที่ติดต้องมาที่นี่นี่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพวกเราอยู่ยาวคู่โลกคู่ไทยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของเราเป็นกรมที่ดีไหมครับดีครับสวยไหมครับสวยครับเราต้องร่วมกันดูแลไหมครับดูแลครับถ้าที่ดีไม่ดูแลใครจะดูแลเขาทำงานอยู่บนความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับเพื่อปกปักรักษาสิ่งซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกนั่นคือสิ่งแวดล้อมนะครับสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชก็ต้องยกให้เขา
เราต้องช่วยกันทนุถนอมและก็ดูแลกรมนี้ไว้ให้ยืนยาวคู่กับโลกของเราใช่ไหมครับใช่ครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณป้านาขอบใจ